เบาของเขาไหมเบาค่ะดูข้างขวาดิโอเคมันจะเสียวแป๊ดมันจะเลื่อยๆแค่นี้รู้แล้วยอมต้องยอมนิดหน่อยนี่คือที่มันสะสมพอแล้วมันเอาออกมันเหมือนกับสนิมถ้าเป็นฟันก็คือพวกก็แหละคาบฟันมันเหมือนถูกขูดออกประมาณนั้นนายแพทย์นางแพทย์บอกว่าแคนเซียเกาะของเราบอกว่าไม่ใช่ของเราบอกว่ามันเสียวมันเสียวก็ลดความเสียวออกไปแค่นั้นเองเพราะว่าเราพูดผ่านความรู้สึกค่ะมันเสียวหายเสียวของเราพูดถึงคำว่าเจ็บปวดหายเจ็บหายปวดหายเสียวมันก็จบแล้วทำเองที่ที่นี่ครับอย่าลืมนึกถึงชั้นสามนั่นคือชั้นสามสบัดติ้งตังติ้งตังพอใจไหมพอใจพอใจกี่เปอร์เซ็นต์มีแค่นี้มันมีว่าเข้าใจพอใจตามความต้องการพอใจตามความต้องการมนุษย์โลกมันมีคำว่าเข้าใจอะไรก็ตามที่ไม่เข้าใจมันยุ่งทุกนั้นต้องทำเข้าใจมันทุกเรื่องและมันจะง่ายทุกเรื่องถ้าเข้าใจพอเข้าใจปุ๊บก็ปั๊บก็พอใจพอใจก็มั่นใจมีอยู่แค่นี้มั่นใจทำงานมั่นใจขึ้นชั้นสองชั้นสามดีขึ้นดีลงสุดค่ะนั่นเอาความมั่นใจตรงนี้ไปใช้ตรงนั้นเห็นไหมฮะค่ะเพราะว่าเราไปหาตรงนั้นผมไปพาไปหาตรงนั้นไม่ได้คุณเป็นคนเก็บข้อมูลตรงนั้นมาชั้นสามทำตรงนี้เพื่อตรงนั้นนี่คือหลักคิดอันหนึ่งที่เป็นหลักคิดที่สูงว่าสมบูรณ์แบบที่สุดของทุกคนทำสิ่งนี้เพื่อสิ่งนี้ทำสิ่งนี้เพื่อพ่อเพื่อแม่ทำสิ่งนี้เพื่อลูกเพื่อสามีว่าไปทำสิ่งนี้เพื่องานเห็นไหมมันต้องมีคำว่าเพื่อมันถึงจะไปต่อได้เหมือนกับที่ลุงหมอทำทุกวันนี้ทำสิ่งนี้เพื่อใครถ้าลุงหมอคิดนะแล้วเราฟังเพื่อมนุษยชาติลุงจะไปแบบกว้างขวางดูใหญ่มากใครก็ได้ในโลกนี้ประมาณนั้นนะทำสิ่งนี้เพื่อทุกๆคนในโลกนี้ถ้าเขาต้องการอยากจะให้ลุงช่วยก็แปลว่าอยู่ที่ความต้องการของเขาหรอกลุงเปิดตัวตนแล้วว่าสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจขอแต่เพียงว่าจะหามมากันเลยกันเดินมาเงี้ยสบายทุกคนโอเคในเมนเพิ่มเติมไหมครับเชิญโอเคไหมโอเคค่ะกี่เปอร์เซ็นต์ครับ80ค่ะ80%ค่ะแค่นี้ก็ได้แบบยินดีด้วยมาปรึกษาเรื่องงานซึ่งมันเป็นไปได้เลยเป็นไปไม่ได้มืดมนทั้งหมดมืดมาเมื่อตัวคนเดียวที่สุดแล้วงานก็ผ่านตามที่สุดถามว่าสิ่งที่ได้ณวันนั้นได้เรื่องงานเป็นเพราะอะไรต้องรู้เองชีวิตจริงต้องรู้เองตั้งแต่วันแรกที่มาที่นี่นี่เป็นครั้งที่3นะคะครั้งที่3เท่านั้นเองค่ะเห็นมั้ย1 2ก็ประสบความสำเร็จที่นี่คือหน้าตาดีขึ้นมีคนทักทวงมาแล้วหน้าตาจะดีขึ้นทุกรายคนได้รับพลังงานของมันยังไม่พอความคิดความจำความอ่านนั้นมันจะมุ่งไหวเลยใครเห็นก็มีรังสีจะมองเหมือนที่ภาพของเราคนที่เขาเลือกเราคนที่เขาเหนือกว่าเราพฤติกรรมเราหรือกิจกรรมเราถ้าเราคนถ้าเราคนที่ขยันหมั่นเพียรตรงต่อเวลาเขาต้องเลือกก่อนความโง่ความฉลาดสอนกันได้เห็นไหมปรับปรุงกันได้เขาจึงได้เลือกคุณทั้งที่ไม่ได้อยู่ในสายตาเขาเลยนะถ้าคุณเล่าให้ผมฟังว่าจะต้องใช้เงินเป็น6หลักนะเกินหมื่นเป็นแสนจึงจะมีโอกาสได้นั่นคือเรื่องของเขาแต่เราพิสูจน์แล้วสิ่งนั้นสิ่งที่มีอยู่ทุกคนไม่ต้องช้าสักแอะเดียวเราก็ได้ในสิ่งที่เราคิดว่ามันจะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานใช่ค่ะยินดีที่ได้รับตำแหน่งขอบคุณค่ะการงานเขาเชื่อว่าทุกอย่างเขาเชื่อว่าจะเป็นไปได้ไหมตั้งแต่มาที่หาลุงหน้าวันนั้นถึงวันนี้หลายเรื่องหลายอย่างเราคุยกันในรับประโยชน์เลยละครับแต่พอดีความฝังคุณเป็นคนที่ฟังและคิดครับเหมือนกับอะไรได้เข้าใจฝังคุณก็เป็นคนที่ฟังและก็คิดชัดเจนแล้วก็ได้เป็นก็ถือเป็นความเจริญต่อไปจบเนาะขอบคุณมากโอเคเราไปใช้ให้ก้าวหน้าทุกอย่างย้ำสองมือเปล่าวันหนึ่งพาเข้าใจสามารถช่วยได้ไม่มีขีดจำกัดขอบคุณค่ะใช่นะ